ขอลองหน่อยสื่อดังเผยชื่อทีมดังอิตาลีพร้อมรับเซ็งแม็กไกว์หนาวนี้เลยแฮร์รี่แม็กไกว์เซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติอังกฤษเป็นอีกคนที่เนื้อหอมทางตลาดรอบก่อนและรอบถัดไปล่าสุดเป็นเอซีมิลานที่แสดงความต้องการตัวหากชัดเจนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมปล่อยออกจากทีมแม็กไกว์ย้ายสู่รัวโอลด์แทรฟฟอร์ดด้วยค่าตัวมหาโหด80ล้านปอนด์เมื่อปี2019แต่ด้วยฟอร์มที่แกว่งชัดเจนใน2ปีหลังทำให้กุนซือเอริกเทนฮากดรอปเจ้าตัวลงมาเป็นตัวสำรองถาวรซีซั่นที่แล้วได้ลงเป็นตัวจริงแค่16นัดดาวเตะวัย30ปีวิทจะถูกปล่อยออกจากแมนยูไนเต็ดอยู่แล้วเมื่อซัมเมอร์โดยมีเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดเจรจาอย่างจริงจังและทีมปีศาจแดงตกลงรับข้อเสนอขายออกแล้วแต่สุดท้ายไม่อาจตกลงกันได้หลุล่วงครบทุกขั้นตอนยังมีรายงานว่าเวสต์แฮมพร้อมที่จะเข้าหาอีกครั้งในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมศกหน้าและทอล์กสปอร์ตเล่นข่าวเช่นกันว่าเอซีมิลานทีมดังของอิตาลีกำลังจับตามองสถานการณ์ของแม็กไกว์ด้วยเอซีมิลานพร้อมเข้าหาแม็กไกว์หากทราบชัดว่าแมนยูไนเต็ดพร้อมปล่อยตัวซึ่งก็อาจทำให้เขามีโอกาสได้ไปจับคู่กับฟิคาโยโทโมริรุ่นน้องทีมชาติอังกฤษในถิ่นซานติโกแม็กไกว์ยังคงเปรยไปด้วยว่าเขาอาจตัดสินใจย้ายออกจากทีมหากว่ายังต้องนั่งตัวสำรองต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ผมไม่อยากนั่งดูเพื่อนเล่นทั้งชีวิตเพื่อที่จะได้มีโอกาสลงเล่นแค่1นัดต่อเดือนถ้ามันยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปผมและสโมสรคงต้องคุยกันขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ